สวัสดีครับผมเชฟปึงครับครัวปึงปังกลับมาอีกแล้วครับวันนี้ผมจะทำเมนูสาคูครับสำหรับวันนี้ผมไม่รู้เป็นอะไรผมอยากกินสาคูขึ้นมาผมก็เลยไปเดินที่ตลาดก็หาซื้อไม่ได้ผมคิดว่ากลับมาทำเองดีกว่าเพราะตัวผสมมันไม่มีอะไรเลยง่ายๆนะซื้อสาคูมาถุงหนึ่งแล้วก็เนื้อไก่กระเทียมหัวหอมขึ้นช่ายต้นหอมเท่านั้นเองไอ้ที่ขาดไม่ได้ครับง่ายๆเลยวันนี้ครับผมใช้น้ำจิ้มสุกี้ครับสูตรกวางตุ้งครับปลาพันท้ายนรสิงห์ครับส่วนผสมของไส้มีแค่นั้นเองผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องไปหาตลาดแล้วล่ะทำเองเลยดีกว่าเริ่มต้นเนี่ยเรามาแช่สาคูกันก่อนคือเราใช้สาคูธรรมดาเนี่ยก่อนอื่นแล้วก็ใส่ในชามไว้แล้วก็เทน้ำเย็นลงไปแช่คือแช่มันทุ่มๆเท่านั้นเองครับผมให้มันท่วมน้ำเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะอืดขึ้นมาแล้วมันอืดขึ้นมานั่นอ่ะจะปั้นได้อันนี้การแช่แป้งสาคูนี้อันนี้เป็นสูตรของแม่ผมเองเพราะแม่ผมได้เรียนรู้ขั้นตอนมาอุ้ยต้องหลายสิบสูตรสรุปได้ว่าสูตรนี้ง่ายที่สุดบางคนเขาก็แช่น้ำอุ่นแช่น้ำร้อนแล้วก็ไปนวดอุ้ยซึ่งยากแม่ผมบอกว่าแช่น้ำเย็นไว้เวลาเราทำไม่หมดเราก็สามารถเก็บเข้าตู้เย็นได้นึกอยากจะกินเมื่อไหร่เอาไส้มาปั้นเอาตะคูมาปั้นโยนลงไปในน้ำจบเลยครับผมทำได้สบายกินได้หลายครั้งขั้นตอนต่อไปของผมก็จะมาผัดไส้ครับผมวิธีการผัดไส้ผมก็ง่ายๆไม่มีอะไรเดี๋ยวผมตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะครับผมก็ใส่น้ำมันลงไปผมก็ใส่น้ำมันลงไปครับผมก็จะผัดกระเทียมสับลงไปครับผมกระเทียมสับแล้วก็หัวหอมสับครับผมจะผัดหอมกับกระเทียมให้มันหอมก่อนครับอันนี้เมนูง่ายๆอยู่ในบ้านอยู่ในคอนโดอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ทำได้หมดเลยครับอันนี้มันเริ่มหอมแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะผัดไส้อันนี้ผมจะผัดหอมกับกระเทียมให้หอมครับผมแล้วก็ใส่เนื้อไก่ลงไปนะอันนี้เมนูเนี่ยอร่อยง่ายๆไปได้ทุกที่เลยอันนี้ผมจะผัดไก่ให้สุกก่อนครับอันนี้ไก่เริ่มจะสุกแล้วผมก็จะใส่น้ำจิ้มสุกี้ครับสำหรับวันนี้ผมใช้สูตรกวางตุ้งครับปลาพันท้ายนรสิงห์ครับอันนี้เคล็ดลับของผมจะไม่ให้ไก่สุกแล้วค่อยใส่น้ำจิ้มเพราะว่าถ้าไก่สุกเนี่ยเขาจะดูดน้ำจิ้มได้น้อยมากผมจะเอาไก่กับประมาณ 50% แล้วก็ใส่น้ำจิ้มเพื่อที่ให้เนื้อไก่นี่ดูดความอร่อยของน้ำจิ้มสุกี้ยากิครับขั้นตอนต่อไปของผมก็จะใส่ขึ้นช่ายกับต้นหอมสับลงไปครับผมโอเคครับสำหรับไส้สาคูสุกี้ยากินี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะตักผักทิ้งไว้ให้มันเย็นครับเวลาปั้นมันจะได้ง่ายแล้วมันจะเป็นก้อนๆครับอันนี้เรียบร้อยแล้วครับไส้สาคูขั้นตอนต่อไปของผมก็จะต้มน้ำแล้วก็ปั้นสาคูกับไส้ลงไปลวกครับสำหรับวันนี้ผมไม่นึ่งสาคูนะครับวันนี้ผมเอาสาคูไปต้มครับผมอันนี้ไส้ผมก็เรียบร้อยแล้วแป้งสาคูผมก็มันขึ้นอืดเรียบร้อยแล้วครับผมคือเราสังเกตว่าเราจะใช้ได้หรือไม่ได้นะเราแตะน้ำนิดนึงถ้ามันไม่ติดมือนี่ก็ใช้ได้ละเดี๋ยวผมก็เริ่มปั้นเลยครับผมอันนี้เราก็ใส่ไส้ลงไปเวลาเราต้มสาคูเนี่ยแสดงว่าเราต้องปั้นอย่าให้มีรอยแตกเพราะว่าถ้ารอยแตกแล้วเราต้มไปแล้วเนี่ยน้ำเนี่ยซึมเข้าไปมันก็จะเสียรสชาติแต่ถ้าเกิดเรานึ่งในซึ้งไม่เป็นไรเพราะว่ามันจะไม่แตกถึงแตกออกมามันก็ความหวานมันจะไม่ค่อยออกมาเท่าไหร่หรือน้ำมันก็ไม่ซึมเข้าไปครับเป็นเมนูง่ายๆเวลาเพื่อนฝูงมาบ้านเราไม่รู้จะทำอะไรเขากินเนี่ยทำได้เลยครั้งหนึ่งเนี่ยเราสามารถทำครั้งหนึ่งให้ได้นานเลยอย่างนี้เราก็เก็บเอาฝาปิดไว้อย่าให้มันแห้งแล้วก็เข้าตู้เย็นได้เลยทีมงานกองแกงของใหม่แล้วนี่มาช่วยหรือจะมาทำอะไรเนี่ยมาช่วยโอเคได้คือถ้าเกิดมือแห้งถ้าตกแตะนานนิดนึงจะได้มันไม่ติดมือไม่ได้เราต้องตาคูมันต้องแผ่ให้มันบางๆเพราะว่าถ้าบางเท่าไหร่มันจะอร่อยถ้าหนาๆมันจะไม่อร่อยยิ่งบางยิ่งอร่อยต้องใส่เยอะๆใส่เยอะๆน้ำจิ้มสุกี้ไม่ใช่ว่าทำได้แห้งกับน้ำอย่างเดียวนะโอ้โหเป็นร้อยเป็นพันเมนูเลยยากจ้ะไม่เป็นไรนี่ลูกแรกคือเห็นไหมอันนี้เราแตะเข้าไปมือเราแห้งใช่ไหมเราก็ค่อยๆจับไงจับจีเข้าไปเนี่ยกลับเข้าไปถ้ามันแป้งมันน้อยไปแล้วก็มาโปะนิดนึง
ผมก็ตั้งน้ำให้เดือดหลังจากน้ำเดือดแล้วเนี่ยผมก็จะหย่อนสาคูลงไปทีละเม็ดทีละเม็ดเนี่ยใส่น้ำนิดนึงเผื่อมันแตกแล้วก็ใส่ลงไปเราจะรู้ได้ยังไงว่าสาคูสุกหรือไม่สุกเราดูสังเกตจากว่าถ้ามันลอยขึ้นมาเหนือน้ำนั่นคือสุกบัวลอยเลยอ่ะเหมือนบัวลอยครับผมตอนแรกจะใช้คำว่าสาคูลอยแต่ใช้ไม่ได้พอดีว่าบัวเขาเอาไปใช้ก่อนเลยใช้ไม่ได้เลยเป็นสาคูเฉยๆแล้วกันสาคูผมก็สุกเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าสังเกตได้จากการว่าลอยขึ้นมาถ้าลอยขึ้นมาคือสุกเลยครับต่อจากนั้นผมก็จะเอากระเทียมเจียวมาโรยบนสาคูครับผมขั้นตอนสุดท้ายของผมที่ขาดไม่ได้ก็คือพระเอกของผมครับน้ำจิ้มสุกี้ครับเรียบร้อยแล้วครับเมนูของว่างของผมสำหรับวันนี้เมนูสาคูไส้สุกี้ยากิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้ครัวปึงปังบ๊ายบาย